วัสดีค่ะดิฉันเสาวภาพรักษาพรามรับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการในงานเสวนาเรื่องการพัฒนาเกษตรกรรมสู่ความยั่งยืนด้วยนวัตกรรม 4.0 ในรูปแบบสัมมนาออนไลน์ในวันนี้นะคะในช่วงใหม่วันนี้นะคะเราจะมาคุยกันถึงเรื่องการนำเทคโนโลยีไปใช้การจัดการในฟาร์มนะคะโดยมีผู้ร่วมเสวนาจากทางบ้านนะคะวันนี้มากมายจากทั่วประเทศด้วยกันนะคะเป็นทั้งเกษตรกรผู้ประกอบการแล้วก็ประชาชนที่สนใจทั่วไปค่ะทุกท่านมาตามหานะคะว่าจะเอาเทคโนโลยีอะไรไปใช้เพื่อให้ได้ผลิตผลที่มีคุณภาพมากที่สุดนะคะสำหรับท่านที่เข้ามาเพิ่งเคยมาร่วมกิจกรรมสัมมนาออนไลน์กับเรานะคะท่านสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นและถามคำถามได้จากช่องทางด้านขวามือของท่านที่เขียนว่าแชทแล้วก็ Q&A นะคะสำหรับท่านที่ดูฟังงานสัมมนานี้ทางมือถือนะคะก็สามารถเลื่อนลงมาข้างล่างค่ะก็จะเจอกล่องแชทแล้วก็ Q&A สามารถพิมพ์ข้อความคำถามพิมพ์ทักทายเรามาได้นะคะส่วนคำถามทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวเราจะกลับไปตอบกันในช่วงท้ายรายการค่ะสำหรับหัวข้อสัมมนาในสำหรับหัวข้อสัมมนาตอนแรกนะคะในหัวข้อแรกในบ่ายวันนี้นะคะจะคุยกันถึงเรื่องไวมากระบบ IoT สมาร์ทฟาร์มสำหรับการติดตามภาวะแวดล้อมและควบคุมระยะไกลโดยวันนี้เราได้รับเกียรติจากวิทยากรดร.โอภาสตรีทวีศักดิ์ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ NECTECH สวทช.เรียนเชิญค่ะครับสวัสดีผู้ร่วมสัทธาทุกท่านนะครับในภาคบ่ายนะครับทุกท่านวันนี้ผมก็จะมาเล่า เรื่องของไอตัวระบบนะครับที่ผมได้พัฒนาขึ้นนะครับแล้วก็ได้ถูกนำมาใช้งานนะครับโดยที่เราผมตั้งชื่ออุปกรณ์นี้ว่าไวมากนะครับไวมากประกอบด้วย3ส่วนหลักๆนะครับก็คือเป็นชื่อย่อของ3ส่วนของอุปกรณ์ก็ของอุปกรณ์นี้ก็คือ1เป็นเรื่องของระบบเครือข่ายนะครับเซ็นเซอร์นะครับซึ่งข้อมูลพวกนี้ก็สามารถเอามาใช้ในการจัดการนะครับแล้วก็สำหรับการควบคุมระยะไกลนะครับสำหรับหน่วยงานที่ผมทำนะครับก็อย่างที่ได้แนะนำไปแล้วนะครับก็อยู่ที่ NECTECH นะฮะก็อยู่ตรงสวทช.นะครับคราวนี้มาเข้าเรื่องเลยดีกว่านะครับถ้าพูดถึงเรื่องสมาร์ทฟาร์มนะครับหรือว่าจะเป็น AI อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะสิ่งสำคัญนะครับในการที่จะเป็นสมาร์ทฟาร์มได้ก็หมายความว่าฟาร์มนั้นเนี่ยต้องสามารถที่เราต้องสามารถจัดการการโปรเซสต่างๆในฟาร์มนั้นได้นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะมอนิเตอร์ได้เว้ยมันมีอะไรเกิดขึ้นในฟาร์มนั้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปสั่งงานนะครับโดยผ่านระบบเทคโนโลยีนะครับไม่ว่าจะเป็นWi-Fi หรือว่าจะเป็น 4G 3G หรือว่า 5G ที่จะมาในอนาคตนะครับซึ่งการที่เราจะมีไอ้3ตัวนี้ได้นะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของ Data นะครับหรือว่า Big Data ก็แล้วแต่นะครับซึ่งไอ้ Data พวกนี้เนี่ยครับมันก็จะมีหลายอย่างมากนะครับแต่ผมจะขอพูดถึงไอ้ส่วนสำคัญละกันนะครับในการที่เราจะทำการจัดการฟาร์มได้เราก็ต้องรู้ว่าฟาร์มนั้นเนี่ยไอ้พืชที่เราปลูกเนี่ยมันต้องการอะไรบ้างนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าเป็นครอป requirement นะครับพอเรารู้ครอป requirement เสร็จแล้วเนี่ยเวลาเราปลูกเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราเคยเก็บข้อมูลมาแล้วเนี่ยเราก็จะรู้ว่าผลผลิตเนี่ยในแต่ละรอบเราได้เท่าไหร่ใช่ไหมครับแล้วก็ในการที่เราจะได้ผลผลิตแบบนี้หมายความว่าเราก็ต้องมีการป้องกันโรคป้องกันแมลงนะครับซึ่งข้อมูลพวกนี้สำคัญมากนะครับว่าเราจะได้ท้ายสุดเนี่ยเราจะได้กำไรเท่าไหร่หรือว่าเราจะมีขาดทุนเท่าไหร่นะครับและอีกอันนึงนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของต้นทุนของปัจจัยการผลิตนะครับซึ่งทั้ง 3-4 ตัวเนี่ยข้อมูลพวกนี้เนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเก็บกันเองนะครับจดกันเองบ้างนะครับหรือจากประสบการณ์บ้างนะครับซึ่งเวลาเราปลูกไปในฟาร์มแรกแล้วเราจะไปขยายผลที่อื่นเนี่ยถ้าเราไม่มีข้อมูลพวกนี้มันก็จะเป็นการยากนะครับในการที่เราจะได้ข้อมูลพวกนี้แปลว่าเราต้องมีตัวอุปกรณ์ช่วยใช่ไหมครับคืออันดับแรกถ้าเกษตรกรมีความขยันก็สามารถจะได้ข้อมูลในการจดนะครับแต่บางอย่างเนี่ย
โดยใช้เทคโนโลยีนะครับเราก็สามารถจะถ่ายภาพใช่ไหมครับแล้วก็เอาข้อมูลภาพเนี่ยมาใช้ในการประเมินได้ว่าเอ้ยมันเดาไปพืชที่เราปลูกเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับอีกอันนึงที่สำคัญก็คือเรียกว่าตัวอุปกรณ์ที่เรียกว่าเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์พวกนี้ก็จะมาเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมต่างๆอุณหภูมิความชื้นความชื้นดินแสงนะครับซึ่งพวกนี้ก็จะมีผลต่อพืชที่เราปลูกนะฮะคราวนี้ไอ้ตัวไวมากทำอะไรนะครับตัวไวมากเนี่ยที่เราทำขึ้นเนี่ยมันจะทำหน้าที่หนึ่งก็คือมันจะทำหน้าที่เก็บภาพนะครับมันมีเซ็นเซอร์ที่ไว้สำหรับเก็บข้อมูลสภาวะแวดล้อมนะครับซึ่งพวกนี้ข้อมูลพวกนี้ก็จะส่งเข้าไปอยู่บนคลาวด์นะฮะแล้วก็เอามาใช้ในการมอนิเตอร์นะครับเพื่อเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยปัจจุบันเนี่ยในฟาร์มของเราเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างอุณหภูมิเป็นยังไงนะครับหรือแม้แต่ถ้าเรามีถ้ามีภาพถ่ายเนี่ยเราก็จะรู้ว่าในแปลงเราเนี่ยโดยภาพรวมนะครับว่าจะตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็จะสามารถที่จะสั่งงานระยะไกลได้นะครับสั่งงานระยะไกลนี่เป็นแบบอัตโนมัตินะครับไม่ใช่โทรสั่งคนไปเข้าไปทำอีกทีนะครับซึ่งปัจจุบันก็เป็นแบบนั้นได้เหมือนกันนะฮะ นะครับคราวนี้มันดูหน้าตาอุปกรณ์หลักๆก็คืออย่างที่ผมบอกนะครับก็จะมีเซ็นเซอร์นะฮะเซ็นเซอร์ก็คือตัวจับต่างๆอุณหภูมิความชื้นแสงนะครับแล้วก็ความชื้นดินนะครับแล้วก็อาจจะมีปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าส่วนใหญ่เนี่ยการให้น้ำเนี่ยจะใช้เป็นระบบท่อนะครับการที่เราจะให้น้ำอย่างเขาเรียกว่าสม่ำเสมอเนี่ยก็ต้องรู้ว่าแรงดันน้ำเท่าไหร่ก็จะมีตัวอุปกรณ์พวกนี้นะครับเอาไว้สำหรับในการตรวจจับนะครับซึ่งอุปกรณ์พวกนี้ก็จะมาเชื่อมต่อกับตัวที่เราเรียกว่าเป็นไวมากเกตเวย์นะครับไวมากเกตเวย์ทำหน้าที่อะไรก็คือทำหน้าที่เก็บข้อมูลจากเซ็นเซอร์มานะครับเสร็จแล้วก็จะเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้วก็ส่งข้อมูลในอินเทอร์เน็ตพวกนี้ขึ้นไปที่คลาวด์เซิร์ฟเวอร์นะขณะเดียวกันตัวไวมากเกตเวย์เนี่ยก็จะมีกล้องเว็บแคมนะครับสำหรับเอาไว้แคปเจอร์ภาพหรือเก็บภาพเอาไว้นะครับเป็นช่วงๆนะครับไม่ได้เป็นสตรีมมิ่งเป็นภาพต่อเนื่องนะฮะคราวนี้เนี่ย ก็มาถึงที่ว่าเอ๊ะแล้วไอตัวที่เขาเรียกว่าไวเลสเซนเซอร์คืออะไรไวเลสเซนเซอร์ก็คือว่าเรามองว่าเวลาเราเก็บข้อมูลในแปลงนะครับเราอาจจะไม่ได้เก็บที่จุดเดียวนะครับเราอาจจะรู้อยากจะรู้ว่าเฮ้ยเนี่ยผมมีแปลงเนี่ยผมใหญ่มากเลยผมอยากจะเก็บข้อมูลที่จุดนี้แล้วอยากจะรู้ว่าไอ้น้ำที่ผมให้เนี่ยที่จุดอื่นเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยต้องมีเซ็นเซอร์เนี่ยตั้งเอาไว้หลายๆจุดเพื่อที่ผมจะได้รู้ว่าเฮ้ยน้ำที่ไปถึงจุดเนี้ยมันไปถึงจริงไหมนะครับแล้วไปถึงแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างที่เราคิดเอาไว้ไหมก็คือต้นทางกับปลายทางนั้นมันมีความชื้นเท่ากันไหมน้ำหรืออุณหภูมิความชื้นอะไรเนี่ยมีผลอย่างไรนะครับซึ่งตัวอุปกรณ์พวกนี้นะครับข้อมูลพวกนี้นะครับก็จะถูกส่งมานะฮะจะมาที่ตัวที่เรียกว่าเป็นศูนย์กลางนะครับตัวศูนย์กลางที่จะเชื่อมต่อกับตัวเซิร์ฟเวอร์ที่จะส่งข้อมูลขึ้นเซิร์ฟเวอร์นะครับซึ่งตัวศูนย์กลางเนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่เก็บข้อมูลอย่างเดียวนะครับยังสามารถที่จะส่งข้อมูลไปสั่งงานนะครับเรียกว่าที่เรียกว่ารีโมทคอนโทรลก็คือจะสามารถขึ้นไปสั่งปั๊มได้ว่าเฮ้ยตอนนี้ปั๊มต้องเปิดแล้วนะหรือตอนนี้วาล์วตัวนี้ต้องเปิดแล้วนะนะครับก็เราสามารถจะควบคุมระบบทั้งแปลงได้นะครับอันนี้ไอ้ที่ผมว่าเนี่ยระยะทางระหว่างตัวควบคุมกับตัวแม่เนี่ยจะต้องห่างกันอย่างน้อยเท่าไหร่นะครับในงานที่เราทำอยู่เนี่ยเราก็มีตัวอย่างงานที่เรามีการเก็บข้อมูลมีการเอาอุปกรณ์ลงไปติดตั้งแล้วก็เก็บข้อมูลแล้วก็ใช้งานจริงนะครับอย่างนี้ก็ยังเป็นตัวอย่างแปลงนะครับที่เราไปลงนะครับระยะทางจากตัว M นี่คือเป็นจุดเรียกว่าเป็นตัวศูนย์กลางที่ไว้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตส่วน A B C D E F ถึง J เนี่ยก็จะเป็นตัวอุปกรณ์เรียกว่าเป็นลูกข่ายที่คอยส่งข้อมูลมาที่เซ็นเซอร์ที่ส่งข้อมูลมาที่ตัวแม่เพื่อที่จะส่งข้อมูลขึ้นคลาวด์ต่อไปนะครับอันนี้หน้าตาอุปกรณ์เป็นยังไงนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับก็จะเป็นตัวอุปกรณ์ก็จะประกอบด้วยระบบเซ็นเซอร์ที่ใช้กับเหมือนกับสถานีวัดอากาศทั่วไปนะครับก็จะมีอุณหภูมิมีความชื้นนะครับมีน้ำฝนนะมีวัดความเร็วลมนะครับแล้วก็มีกล้องนะครับอย่างที่ผมบอกว่ามีกล้องที่เราคอยจับภาพนะแล้วก็วิธีการติดตั้งของเราก็คือรอฐานปูนขึ้นมานะครับแล้วก็ตั้งบนฐานปูนนั้น
นะครับสำหรับตัวที่อยู่ในแปลงนะครับเนื่องจากว่าตัวที่อยู่ในแปลงเนี่ยมันเป็นตัวสับไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์เหมือนกับตัวที่เป็นตัวเมนหลักนะครับเราอาจจะติดตั้งเฉพาะเซ็นเซอร์ที่เราสนใจเช่นหนึ่งในแปลงเนี้ยเป็นแปลงสวนลำไยนะครับเราก็เลยอยากจะรู้ว่าเฮ้ยความชื้นดินเป็นยังไงเพราะว่าความชื้นดินก็หมายถึงการให้น้ำนะว่าเราจะต้องให้น้ำหรือยังนะเราก็จะติดตั้งเซ็นเซอร์เอาไว้นะครับอย่างนี้ก็จะเป็นแค่เซ็นเซอร์วัดความชื้นดินอย่างเดียวนะครับซึ่งตัวอุปกรณ์พวกนี้นะครับเซ็นเซอร์เนี่ยมันก็จะถูกเก็บนะครับข้อมูลก็จะถูกเก็บออกมาแล้วก็มาแสดงผลให้เราเห็นนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับการแสดงผลนะครับการแสดงผลของเราก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนหลักๆก็คือส่วนแรกก็คือจะเป็นข้อมูลที่ณขณะนั้นนะครับหรือเรียลไทม์ก็คือว่าพอข้อมูลมาถึงปุ๊บมันก็ยิงขึ้นจอเลยให้เราเห็นเลยว่าเอ้ยตอนนี้อุณหภูมิตรงนี้แค่นี้นะความชื้นแค่นี้นะแสงแค่นี้นะอะไรประมาณนี้นะครับคราวนี้ข้อมูลอีกอันนึงที่สำคัญนะครับคือข้อมูลย้อนหลังซึ่งข้อมูลย้อนหลังพวกนี้เนี่ยสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้เยอะมากนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าต่อไปนะครับข้อมูลย้อนหลังเนี่ยหลักๆ ก็เป็นข้อมูลเรื่องของอุณหภูมินะครับความชื้นแสงฝนนะครับซึ่งประโยชน์ก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าเอามาใช้ในการจัดการฟาร์มในการคาดคะเนการเกิดโรคและแมลงนะครับหรือถ้าเป็นข้อมูลเรื่องของความชื้นนะครับเราก็สามารถจะมาใช้มาดูได้ว่ามาใช้ประเมินได้ว่าเฮ้ยการให้น้ำของเราเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเนี่ยอย่างตัวอย่างเนี่ยครับจะเห็นว่าไอ้ตัวที่กราฟที่มันขึ้นลงเนี่ยก็คือช่วงเวลาที่เขาให้น้ำนะครับเมื่อไหร่ที่มีการให้น้ำปุ๊บความชื้นก็จะขึ้นเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยถ้าเราให้น้ำอย่างเงี้ยทุก7วันเนี่ยเป็นยังไงนะครับจะมีบางช่วงเห็นว่าทำไมมันมีพีคขึ้นมาระหว่างทางเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยฝนเกิดตกนะครับก็เลยทำให้ความชื้นดินมันเพิ่มขึ้นนะฮะซึ่งเราก็จะประเมินได้ว่าเอ้ยพอความชื้นดินเพิ่มขึ้นเนี่ยเรารู้ว่าเราจะให้น้ำเมื่อที่จุดนี้เนี่ยเราก็ไม่จำเป็นจะต้องให้น้ำเราสามารถหยุดให้น้ำได้อีกเพิ่มขึ้นอีกกี่วันก็แล้วแต่จนถึงความชื้นที่เราคิดว่าเป็นความชื้นที่ต่ำที่สุดแล้วเราถึงให้น้ำอีกทีนะครับก็ใช้ในการจัดการน้ำนะครับคราวนี้อย่างที่ผมบอกนะครับว่านอกจากข้อมูลไอตัวระบบไวบ้างเราเนี่ยนะครับก็จะเหมือนกับสถานีวัดอากาศทั่วไปก็คือจะเก็บข้อมูลสภาวะแวดล้อมอุณหภูมิความชื้นแสงนะครับฝนนะครับแต่สิ่งที่เราเพิ่มขึ้นมาอีกทีเนี่ยเราก็คืออีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการเก็บภาพอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะครับเป็นภาพที่เราเก็บจากในโรงเรือนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับซึ่งข้อมูลจากภาพเนี่ยมีหลายอย่างมากนะครับถ้าเราลองดูไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับลองให้ท่านผู้ร่วมสัมมนาลองคาดเดาดูว่าอันนี้คือพืชอะไรนะครับเดี๋ยวใกล้ๆจะเห็นละใกล้จะเห็นแล้วครับนะดูทันกันใช่ไหมครับโอเคนะอันนี้ก็จะเป็นเมลอนนะครับเป็นเมลอนพันหนึ่งนะครับพันถ้าจำไม่ผิดชื่อพันกนกกาลนะซึ่งข้อมูลเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูอีกทีนะครับสิ่งที่ได้จากภาพสิ่งที่เราจะเห็นก็คือ1เราจะรู้ว่าในแปลงในโรงเรือนของเราเนี่ยนะครับเรามีการเตรียมแปลงอย่างไรนะครับเราปลูกพืชจำนวนเท่าไหร่นะครับซึ่งถ้าพอปลูกไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะเห็นว่าเห็นนะถ้าเรามองทันนะครับจะเห็นว่าใบเนี่ยเริ่มเป็นจุดๆซึ่งหมายความว่ามีการเกิดโรคเกิดขึ้นใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้ก็สามารถที่เอาไว้เช่นเป็นข้อมูลสำหรับในการจัดการแปลงในรอบต่อไปได้นะครับ นะฮะคราวนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับว่าสิ่งสำคัญนะครับในการที่จะเป็นสมาร์ทฟาร์มเนี่ยก็คือเรื่องของข้อมูลนะครับโดยใช้อุปกรณ์นะครับซึ่งอุปกรณ์เนี่ยตัวไวมากเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามันเก็บภาพได้นะครับเก็บข้อมูลจากเซ็นเซอร์ได้นะครับสิ่งสำคัญอีกอันนึงที่จะต้องเสริมเข้าไปคือเรื่องของข้อมูลจากเกษตรกรเองนะครับซึ่งข้อมูลตรงนี้นะครับเป็นข้อมูลที่สำคัญนะฮะในการที่เราจะใช้ในการวางแผนปลูกในครอบต่อไปหรือใช้ในการคาดคะเนว่าจะมีผลผลิตเท่าไหร่นะครับโดยถึงเรื่องของการค่าใช้จ่ายด้วยนะฮะอันนี้จะเป็น
วิธีการนะครับว่าไอ้ข้อมูลที่เก็บมาเนี่ยเรามาใช้ทำอะไรได้บ้างนะครับคืออย่างในการที่เราอยากได้ข้อมูลเรียกว่าครอป requirement ครอป requirement ก็คือว่าปัจจัยการปลูกนะปัจจัยการปลูกเนี่ยมันก็มีในไอ้ตัวอุปกรณ์เนี่ยมันจะสามารถ เก็บข้อมูลที่เรียกว่าเป็นสภาวะแวดล้อมทั่วไปได้ซึ่งภาวะแวดล้อมทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นตัวบอกว่าเฮ้ยถ้าผมปลูกด้วยอากาศแบบนี้เนี่ยนะครับมันก็จะได้ผลผลิตอย่างที่เราเห็นตอนไปตอนท้ายว่าเอ้ยเราจะได้ผลผลิตแบบนี้นะครับซึ่งหมายความว่าถ้าเราจะไปปลูกพืชแบบเนี้ยที่อื่นเนี่ยก็คือว่าเราก็ควรจะมีสภาวะแวดล้อมแบบนี้นะครับแต่ข้อมูลที่ต้องวิ่งต่อทิ้งคู่กันไปด้วยก็คือเรื่องของข้อมูลของการจัดการฟาร์มนะครับซึ่งก็จะเป็นของทางเกษตรกรเองนะครับที่จะต้องมีการเก็บข้อมูลที่จะเอาไปรวมกันภายหลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับข้อมูลที่เราเก็บได้จากตะกี้ครับจากภาพตะกี้นะครับตั้งแต่เริ่มต้นปลูกได้เริ่มแปลงเลยจนกระทั่งถึงเก็บผลผลิตนะก็จะมีข้อมูลอากาศข้อมูล อุณหภูมินะครับความชื้นอากาศแสงความชื้นดินนะครับซึ่งข้อมูลตรงส่วนนี้มันก็ทำเหมือนกับเป็นกรอบนะครับกรอบว่าเฮ้ยถ้าคุณจะปลูกพืชแบบนี้นะมันควรจะมีอุณหช่วงอุณหภูมิแค่นี้นะคุณจะต้องมีแสงอย่างน้อยเนี่ยต้องมีความเข้มแค่นี้อย่างที่เรารู้นะครับว่าเมลอนเนี่ยนะเป็นพืชที่บางคนเขาบอกว่ามันต้องชอบที่เย็นนะครับแต่บางพันธุ์เนี่ยมันชอบที่ร้อนนะครับเราต้องทำให้มันร้อนจนกระทั่งมันสามารถจะออกดอกแล้วก็สามารถที่จะออกลูกได้หรือได้ผลผลิตอย่างที่เราต้องการนะครับและอีกอันนึงข้อมูลที่สำคัญก็คือเรื่องของความชื้นดินความชื้นดินก็จะไปสัมพันธ์เรื่องของการว่าเอ้ยระหว่างที่เราปลูกไปเนี่ยเราควรจะลดน้ำด้วยความถี่เท่าไหร่นะครับนะซึ่งในการที่เราไอข้อมูลนะครับที่เราเก็บมาเนี่ยนอกจากอย่างที่ผมบอกว่ามีข้อมูลเซ็นเซอร์แล้วยังมีการเก็บภาพด้วยคราวนี้ภาพอย่างที่ผมได้แสดงในตอนแรกนะครับว่ามันสามารถเอามาเป็นข้อมูลเสริมได้หลายอย่างมากนะครับมันเริ่มได้ตั้งแต่ว่าเฮ้ยคุณจะมาใช้ในการ ในการประเมินเรื่องของว่าเฮ้ยการจัดการแปลงคุณน่ะรอบนี้นะคุณจัดการแบบนี้นะคุณมีจำนวนต้นแค่นี้นะซึ่งถ้าไปถึงปลายทางเนี่ยคุณก็จะได้ผลผลิตแค่นี้ใช่ไหมครับแล้วก็จะรู้ได้ว่าอ๋อในครอปต่อไปเนี่ยเราควรจะวางแผนแบบนี้นะเพื่อที่จะให้ได้ผลผลิตแค่นี้ซึ่งสามารถที่จะเอามาใช้ในการประเมินได้ประเมินผลผลิตได้นะครับแต่สิ่งสำคัญเนี่ยก็คือว่าไอ้ข้อมูลภาพเนี่ยมันมีหลายส่วนมากนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือเรื่องการเตรียมแปลงขณะเดียวกันเนี่ยเราสามารถที่จะเอาเทคโนโลยีบางตัวเช่นเรื่องของการใช้เรียกว่าเป็นเทคโนโลยีเรื่องของการภาพนะครับการ image processing นะครับไปใช้ในการดูว่าเฮ้ยไอตัวใบพืชเนี่ยมันโตตามที่ไอตามที่เราคาดหวังไปไหมนะครับซึ่งถ้ามันโตไม่ได้ตามที่เราคาดหวังนะครับหรือแม้แต่ว่าใบเนี่ยมีต้นตายเยอะนะครับเราก็สามารถประเมินได้ว่าเฮ้ยผลผลิตเราเนี่ยแทนที่ตอนแรกบอกว่าจะได้ร้อยต้นอาจจะเหลือแค่90 80อะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งอันนี้เราก็จะสามารถที่จะไปวางแผนต่อได้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราควรจะเนี่ยมีภาพอย่างนี้แล้วเราควรจะปลูกเสริมไหมหรืออะไรเพื่อให้ได้ผลผลิตตามที่เราต้องการนะคราวนี้เนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับข้อมูลจากภาพที่เราเอามาทำนะครับให้มันเอาภาพเรามาวิเคราะห์เพื่อที่จะหาได้ว่าการที่ใบเจริญเติบโตนะครับแต่ละวันเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วก็มาพล็อตเป็นกราฟนะคราวนี้เนี่ยถ้าพอใบคือที่ผมเอาภาพส่วนใหญ่มาทำวิเคราะห์เนี่ยก็เพราะว่าคือเวลาจากที่เราไปคุยกับเกษตรกรเนี่ยเขาบอกว่าผลผลิตเนี่ยจะให้ได้ดีไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่ตอนเริ่มต้นว่าต้นพันธุ์เนี่ยมันโตสม่ำเสมอได้ดีขนาดไหนนะครับเหมือนกับเด็กนะครับก็คือว่าถ้าเป็นเบบี้เนี่ยแล้วเราเลี้ยงดูดีนะครับก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแรงนะครับถ้าเราเลี้ยงดูไม่ดีเนี่ยก็หมายความว่าเราก็ต้องทำอะไรให้เด็กเนี่ยสมบูรณ์นะครับเพื่อจะได้เป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแรงต่อไปนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับการเลี้ยงปลูกพืชก็เหมือนกันก็คือว่าถ้าเราสามารถที่จะ
บำรุงรักษาในช่วงเริ่มต้นได้ดีนะครับผลผลิตก็จะได้ตามที่เราคาดหวังเอาไว้นะคราวนี้เวลาที่ใบ เวลาที่ขนาดของใบมันเพิ่มขึ้นเนี่ยวิธีสิ่งที่เราสามารถนำวิเคราะห์ได้นี่ก็คือเรามาดูว่าในพื้นที่เนี่ยที่เราปลูกเนี่ยมีส่วนที่เป็นใบเท่าไหร่นะครับถ้ายิ่งใบเยอะในพื้นที่ที่เราปลูกก็หมายความว่าพืชเนี่ยเจริญเติบโตได้ดีนะก็สามารถที่จะเปิดได้ว่าโอเคมันอยู่ในสภาวะที่โอเคนะเราก็ไม่ต้องไปจัดการอะไรเพิ่มเติมจากวิธีการเดิมของเรานะพอมันโตขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับสิ่งที่เราสามารถเอาภาพมาใช้ในการประเมินได้ก็คือเรื่องของว่ามันจะโตความสูงของมันเนี่ยจะโตเท่าไหร่อันนี้ก็จะได้ดูนะครับนะสิ่งที่เราจะเห็นก็คือว่าพืชเนี่ยอันนี้จะแทนที่จะในแนวราบนะครับอันนี้จะขึ้นในแนวตั้งแล้วนะครับจากภาพก็จะเห็นว่าเนี่ยครับก็ประมาณ20วันนะครับถ้าเราปลูกเมลอนอย่างมืออาชีพนะครับความสูงก็จะได้สักประมาณเกือบ2เมตรนะฮะโดยภาพรวมนะครับซึ่งต่อไปนะครับก็คือจากภาพเนี่ยสิ่งที่เราจะได้ข้อมูลต่อไปก็คือว่าเมื่อไหร่ที่มันจากภาพแล้วเมื่อไหร่ที่มันจะเริ่มออกดอกนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ที่มันออกดอกปุ๊บหมายความว่าเราก็จะประเมินได้ว่าอีกประมาณ 30-40 วันเนี่ยมันจะก็ออกผลนะครับก็สามารถเก็บเกี่ยวได้นะซึ่งจากข้อมูลพวกนี้เราก็จะสามารถที่จะเอามาใช้ในการเรียกว่าทำเป็นปฏิทินการปลูกได้หรือว่าเหมือนกับว่าเป็นเช็คพอยต์นะครับว่าปลูกไปแล้วนะวันที่1ลงแปลงวันที่7เนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางของใบเนี่ยต้องประมาณแค่นี้นะแล้วก็จะมีจำนวนต้นแค่นี้นะแล้ววันที่15เนี่ยจะต้องเริ่มเห็นดอกแล้วนะครับซึ่งหมายความว่าอีก 30-45 วันเนี่ยก็ต้องได้เห็น ลูกหรือสามารถเก็บเกี่ยวลูกได้นะครับซึ่งก็สามารถเอามาใช้ในการประเมินได้ว่าจะได้ผลผลิตเท่าไหร่นะครับคราวนี้ถ้าจากข้อมูลที่เราเก็บมาเนี่ยมันก็จะสามารถเอามาใช้ในการประเมินเรื่องของการระบาดของโรคและแมลงได้นะครับซึ่งก็ต้องใช้ข้อมูลของภาพข้อมูลของเซ็นเซอร์นะครับแล้วก็ข้อมูลของเกษตรกรเองนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่เราเจอก็คือว่าตามที่เราไปเจอกับเกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยเนื่องจากว่าเขามีประสบการณ์นะครับเรื่องของโรคเรื่องของแมลงเนี่ยเขาจะไม่ค่อยได้ดูเรื่องของว่าสภาวะแวดล้อมเป็นไงใบเป็นยังไงเขาจะใช้วิธีการป้องกันไปก่อนเลยนะครับเช่นอย่างในแปลงที่เราไปเก็บข้อมูลนะครับแปลงเมลอนนะครับเราก็เจอว่าพอเขาเห็นว่าฝนตกนะครับสัก 2-3 วันเนี่ยเขาเริ่มรู้แล้วว่าเอ้ยมันมาแน่เชื้อราอย่างเงี้ยเขาก็จะมีการฉีดยาฆ่าเชื้อราไปก่อนหรือฉีดยาบางตัวนะครับกันไม่ให้มันเกิดเชื้อราเกิดขึ้นนะครับแต่บางทีเนี่ยมันก็อาจจะเกิดเชื้อราได้นะครับแต่เกษตรกรบางคนก็บอกว่าบอกว่าไม่เป็นไรนะครับก็ปล่อยไปเพราะว่าไอ้ตัวเชื้อราที่ไปเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่มีกระทบต่อผลผลิตของเขานะครับแต่ถ้าเราต้องการที่จะทำให้มันอัจฉริยะยิ่งขึ้นก็คือเราก็มาดูนะครับว่าถ้าเรามีการสังเกตนะครับว่าเฮ้ยในช่วงนี้นะเช่นฝนตกต่อเนื่องเนี่ยทำให้ความชื้นอากาศนะครับในช่วงกรอบสีฟ้าที่ผมเกาะทำให้มันเป็นกรอบสีฟ้านะครับจะเห็นได้ว่ามันจะความชื้นอากาศเนี่ยมันจะสูงขึ้นในช่วงนั้นนะช่วง 3-4 วันนะครับช่วงประมาณวันที่40กว่าๆนะครับซึ่งอันเนี้ยมันเกิดจากการที่ว่ามีการฝนตกต่อเนื่องหลายวันนะครับสิ่งที่ตามมาที่ทำให้ความชื้นอากาศในโรงเรือนสูงก็คือเรื่องของแสงก็จะลดลงซึ่งสองอันนี้มันเป็นปัจจัยความเสี่ยงนะครับทำให้เกิดการเกิดโรคโดยเฉพาะโรคเชื้อราที่เกิดขึ้นบ่อยนะครับในโรงเรือนนะอันนี้ก็เราก็จะสามารถมาประเมินได้ว่าเอ้ยถ้าแทนที่เราจะฉีดยาป้องกันอยู่เราก็อาจจะใช้ข้อมูลพวกนี้เอามาใช้ในการประเมินว่าเฮ้ยอันนี้มันจะเกิดโรคแล้วค่อยฉีดยาไม่จำเป็นว่าต้องฉีดยาทุก7วัน15วันนะครับขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมสภาวะอากาศนะครับแล้วก็สิ่งสุดท้ายนะครับเวลาอย่างที่ผมบอกว่าการที่ จะให้เป็นสมาร์ทฟาร์มจริงๆนะครับเรา
เรามีข้อมูลในการปลูกเราประเมินได้แล้วว่าผลผลิตเราได้เท่าไหร่เรากันโรคแมลงได้แล้วนะครับแต่สิ่งที่ข้อมูลที่สำคัญนะครับในการปลูกก็คือว่าเราก็ควรจะรู้ด้วยว่าเราต้องใช้น้ำเท่าไหร่ต้องใช้ไฟเท่าไหร่นะครับเพื่อที่จะให้ปลูกได้ผลผลิตตามนั้นนะครับซึ่งการที่เราจะให้ได้ข้อมูลตรงส่วนนี้หมายถึงว่ามันอาจจะต้องมีตัวอุปกรณ์มีเซ็นเซอร์เพิ่มเข้าไปนะครับอย่างเช่นตัวอย่างก็คือเรื่องของว่าถ้าคุณอยากจะรู้ว่าคุณใช้น้ำเท่าไหร่นะครับเราก็อาจจะใช้ติดมิเตอร์เอาหรือว่าใช้ตัวโฟลว์เซนเซอร์นะครับหรือว่าจะใช้ตัวอุปกรณ์อื่นที่ใช้ในการเช็คได้ว่าน้ำปริมาณน้ำที่ใช้เท่าไหร่นะครับซึ่งปัจจัยหลักนะครับเท่าที่เจอมาก็คือว่าค่าใช้จ่ายต้นทุนหลักนะครับในการปลูกเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็อยู่ที่น้ำกับปุ๋ยนะถ้าเรารู้น้ำเรารู้ว่าต้องใช้น้ำเท่าไหร่เนี่ยเราก็สามารถประเมินได้ว่าค่าใช้จ่ายในการปลูกเราเท่าไหร่หรือว่าถ้าเกิดว่าเราจะไปปลูกที่อื่นเรารู้ว่ามีน้ำแค่นี้เราก็จะวางแผนได้ว่าเราก็จะปลูกแค่เท่านี้เท่านั้นเพื่อให้ความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันลดน้อยลงนะครับคราวนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยน้ำการใช้น้ำเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะไปใช้เรื่องของการใช้พลังงานหรือใช้ไฟนะครับก็คือเป็นค่าใช้จ่ายต้นทุนในการปลูกนะครับเราก็จะต้องมีตัวอุปกรณ์ที่ไปเช็คว่าเอ้ยมันต้องใช้ไฟเท่าไหร่ซึ่งพวกนี้ก็จะสามารถเอามาใช้ในการวิเคราะห์ต้นทุนได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับตัวอุปกรณ์ที่เราติดตั้งเช่นไอตัวสีทองเหลืองนั่นก็จะเป็นตัวที่ใช้สำหรับวัดการไหลของน้ำซึ่งวัดความไหลของน้ำแล้วก็สามารถที่เอามาท้ายสุดเราก็จะมาวางแผนได้ว่าเอ้ยน้ำที่ใช้ต่อวันเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวมันจะมีตัว pressure sensor คือวัดแรงดันน้ำเพราะอย่างที่เรารู้นะครับว่าการที่เราจะให้น้ำเนี่ยเราต้องวางแผนว่า ไอ้น้ำเนี่ยทุกจุดเนี่ยมันควรจะไปจากจุด A ไปจุด B เนี่ยน้ำที่ให้เนี่ยก็ควรจะสม่ำเสมอตลอดทางนะซึ่งถ้า น้ำไม่สม่ำเสมอมันก็จะเกิดผลว่าเฮ้ยต้นทางต้นใหญ่กว่าปลายทางยิ่งถ้าให้ปุ๋ยไปในน้ำด้วยเนี่ยก็จะมีผลอย่างมากนะฮะอาจจะทำให้ปุ๋ยเนี่ยไม่กระจายตัวไม่สม่ำเสมอผลผลิตก็อาจจะไม่ได้ตามที่เราคาดหวังไว้นะครับก็เลยต้องมีตัว pressure sensor นะครับที่เอาไว้ตรวจเช็คแรงดันน้ำซึ่งตัวนี้ก็จะสามารถบอกได้ด้วยว่าปั๊มเนี่ยเป็นยังไงคุณสมบัติเป็นยังไงหรือบอกได้ว่าท่อเนี่ยมีปัญหาหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าท่อมีปัญหาเนี่ยก็อาจจะไม่แรงดันตกไปก็จะสามารถใช้ประเมินใช้ในการบำรุงรักษาระบบน้ำด้วยนะครับซึ่งจากข้อมูลทั้งหมดนะครับสิ่งข้อมูลอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเราก็มาสามารถที่จะทำเป็นปฏิทินการปลูกนะครับของพืชแต่ละตัวได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ผมทำให้ดูตะกี้นี้นะครับก็บอกไว้ว่าพอเริ่มปลูกเนี่ยนะเป้าหมายของแต่ละช่วงเนี่ยเรามีอะไรบ้างนะครับแล้วเราต้องมีการจัดการอะไรบ้างเราต้องให้ปุ๋ยเท่าไหร่นะครับเราต้องมีการป้องกันแมลงยังไงนะครับแล้วค่าใช้จ่ายเนี่ยมันมีอะไรบ้างมีค่าปุ๋ยเท่าไหร่ค่าน้ำเท่าไหร่ค่าไฟเท่าไหร่นะครับซึ่งข้อมูลพวกนี้นะครับก็คือตัวอุปกรณ์ตัวไวมากเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในการเก็บข้อมูลพวกนี้ซึ่งสามารถที่เอาข้อมูลพวกนี้มาใช้ในการวิเคราะห์ได้นะครับหรือให้ใช้ในการวางแผนในการ ในการปลูกในรอบถัดไปนะครับคราวนี้เนี่ย ถ้าใครมีโรงเรือนเนี่ยสิ่งที่ทุกคนจะเจอก็คือปัญหาเรื่องของความร้อนในโรงเรือนนะครับเราจะพบบ่อยเลยว่าโรงเรือนนั้นเนี่ยร้อนมากนะซึ่งร้อนจนกระทั่งบางครั้งเนี่ยพืชบางตัวเนี่ยไม่สามารถจะปลูกได้นะครับหรือถ้าเราต้องการจะปลูกพืชแบบนั้นล่ะเราก็ต้องมีวิธีการที่จะทำให้อุณหภูมิมันลดลง อันนี้เนี่ยสิ่งสำคัญที่เราจะทำให้อุณหภูมิลดลงส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีการทั่วไปก็คือมีการสเปรย์น้ำบ้างหรือว่าใช้วิธีการพัดลมระบายอากาศบ้างนะครับซึ่งการที่เรา อยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วไอ้ที่เราเปิดไปเนี่ยมันช่วยลดอุณหภูมิได้ไปเท่าไหร่เนี่ยมันก็ต้องอาศัยตัวอุปกรณ์นะครับที่ใช้ในการตรวจวัดอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างอันนึงนะครับที่เราเอาอุปกรณ์ของเราก็ไปติดตั้งเพื่อที่จะไปใช้ในการประเมินว่าเฮ้ยโรงเรือนของคุณเนี่ยโรงเรือนนี้เนี่ยอุณหภูมิมันเท่าไหร่นะครับแล้วเนื่องจากโรงเรือนนี้ใช้วิธีการจัดการความร้อนโดยใช้พัดลมเนี่ยเวลาเปิดพัดลมแล้วเนี่ยมันมีผลอย่างไรนะฮะ
ซึ่งอันนี้เราก็จะสามารถใช้ได้ว่าใช้ในการ ออกแบบได้ว่าคุณจะต้องเปิดพัดลมเมื่อไหร่นานเท่าไหร่นะครับแล้วจะไว้ปลูกพืชอะไรนะ สำหรับวิธีการตัวไวมากอย่างที่ผมบอกนะครับว่า มันเป็นเรียกว่าเป็นเครือข่ายนะครับเครือข่ายเซ็นเซอร์หรือเครือข่ายอุปกรณ์นะฮะซึ่งมันก็จะสามารถที่บอกว่าเรามีตัวเหมือนกับว่ามีสถานีหลักอยู่ตัวหนึ่งนะครับแล้วถ้าเราต้องการจะขยายผลเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องตั้งไอ้ตัวอุปกรณ์เนี่ยทั้งเซตเหมือนกันหมดนะครับอาจจะได้ว่าเราตั้งตัวอุปกรณ์เซตหลักแค่เซตเดียวนะครับและไอ้จุดอื่นๆเนี่ยเราก็เอาแค่ตัวอุปกรณ์ย่อยเนี่ยไปติดนะครับเหมือนอย่างที่ผมเปิดให้ดูตอนแรกนะครับที่เป็นรูปของเครือข่ายเซนเซอร์นะครับที่ผมไปติดตั้งที่ในสวนลำไยนะครับก็คือว่ามีแค่อุปกรณ์หลักตัวเดียวที่คอยส่งข้อมูลคอยคุยกับคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ส่งข้อมูลรับข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวอุปกรณ์ย่อยเนี่ยก็คอยรับข้อมูลจากไอ้ตัวอุปกรณ์หลักอีกทีนะครับซึ่งตัวก็จะเป็นเรื่องของข้อมูลความข้อมูลเซ็นเซอร์บ้างหรือว่าจะไปใช้ในการควบคุมการเปิดปิดอุปกรณ์นะอาจจะเป็นโรงเรือนอาจจะเป็นแปลงการเกษตรนะครับคราวนี้ตัวอุปกรณ์ที่เราสร้างขึ้นเนี่ยเราไม่ได้ออกแบบว่าใช้สำหรับในทางการเกษตรเท่านั้นนะครับอาจจะมีบางคนเนี่ยต้องการเอาไปใช้ตรวจวัดอุณหภูมิภายในอาคารภายในโรงงานนะครับก็สามารถที่จะเอาอุปกรณ์ชุดนี้นะครับเพียงแต่เปลี่ยนเซ็นเซอร์ชนิดของเซ็นเซอร์เข้าไปก็สามารถเอาไปติดตั้งในสถานที่นั้นในอาคารนั้นนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่เราทำนะครับ ก็จะเป็นไปติดตั้งอยู่ที่ในอาคารที่ Nextech นะครับเราก็จะไปติดตามห้องต่างๆก็จะมีอุณหภูมิความชื้นนะครับอากาศนะครับแล้วก็CO2 นะครับ CO2 ก็คาร์บอนไดออกไซด์นะครับแล้วก็ฝุ่นนะครับก็เอาไว้ตรวจสภาวะแวดล้อมของอาคารนะครับซึ่งข้อมูลพวกนี้ก็สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะฮะเช่นอย่างที่ เราไปติดตั้งเนี่ยสิ่งที่เราเจอก็คือว่าในบางห้องเนี่ยเนื่องจากว่ามีคนนั่งทำงานเยอะมากนะครับแล้วบางคนเนี่ยจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมวันนี้คนมาเยอะแล้วฉันรู้สึกปวดหัวแต่ฉันก่อนเข้ามานี้ก็สบายดีนะพอเราไปดูข้อมูลเนี่ยเราก็ปรากฏว่าเราพบว่า ไอห้องนั้นเนี่ยเนื่องจากคนมันเยอะคนนั่งกันเยอะก็เลยทำให้คาร์บอนไดออกไซด์มันสูงมากนะครับทำให้คนที่บางคนเนี่ยที่ เรียกว่าเซนต่อปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยก็จะเกิดอาการทางร่างกายออกมานะครับแล้วก็เข้าไปดูว่าเราจะจัดการห้องนั้นยังไงอาจจะต้องให้คนเนี่ยไปแบ่งไปนั่งห้องอื่นบ้างนะครับเวลาห้องนี้คนเยอะอะไรประมาณนี้นะครับหรือแม้แต่เราเอาไปใช้ในการตรวจวัดพวกสภาวะแวดล้อมทั่วไปไม่จำเป็นว่าเป็นแปลงเกษตรอาจจะเป็นในบ่อน้ำหรือว่าจะเป็นเรื่องของแหล่งน้ำนะครับเพื่อวัดค่าความเป็นกรดเป็นด่างวัด DO นะครับวัด EC ก็คือการนำไฟฟ้านะครับอย่างสุดเซตอุปกรณ์พวกนี้ก็สามารถเอาไปติดตั้งได้นะครับคราวนี้ท้ายสุดเนี่ยผมก็จะมาสรุปนะครับว่าอุปกรณ์เรามีเรียกว่ามีความสามารถอะไรบ้างนะครับก็คือว่าไอ้อุปกรณ์ที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยอันดับแรกที่เวลาที่เราออกแบบดีไซน์เนี่ยเนื่องจากว่าเป็นอุปกรณ์ที่เราต้องในแปลงเกษตรนะครับมันจะอยู่ที่ไกลมากๆใช่ไหมฮะเวลาเราไปบำรุงรักษาเนี่ยมันไปค่อนข้างยากหรือใช้ค่าใช้จ่ายเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยอุปกรณ์ต้องมีความเรียกว่าความเสถียรสูงมีความมันมีสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนะครับ7/24ก็หมายความว่า7วันนะครับ24ชั่วโมงนะซึ่งวิธีการที่จะทำให้มันทำงานได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยหมายความว่าเราก็ต้องมีการออกแบบระบบว่าให้มันคุยกันเองได้นะครับมีการเช็คว่าเฮ้ยมันโหลดมันเยอะหรือเปล่าหรือจะต้องมีการทำยังไงเพื่อที่จะลดโหลดของมันนะฮะคราวนี้เนี่ยอุปกรณ์ที่เราไปติดตั้งนะครับเราบอกว่ามันออนไลน์ได้ซึ่งหมายความว่าวิธีการที่เราจะอัปเดตเนี่ยเราก็ใช้วิธีการอัปเดตแบบออนไลน์ได้นะครับคือไม่จำเป็นว่าจะต้องไปหน้างานเพื่อจะไปตัวปรับ
อุปกรณ์หรือว่าไปติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมเนี่ยอาจจะว่าอุปกรณ์นี่แค่เสียบเข้าไปปุ๊บแล้วเราก็ตั้งค่าจากที่ไหนก็ได้นะครับคราวนี้เนื่องจากว่าเรามองว่าการที่ตัวไวมาเนี่ยจะถูกนำไปใช้ส่วนใหญ่แล้วโดยเฉพาะนี่ในภาคเกษตรนะครับซึ่งในภาคเกษตรหมายความว่าการลงทุนค่าอุปกรณ์นี่ก็ควรจะไม่สูงมากนักนะครับซึ่งการที่เราจะออกแบบให้อุปกรณ์เนี่ยมีต้นทุนที่ต่ำนะครับคือต้นทุนต่ำก็หมายความว่าเวลาบำรุงรักษาเนี่ยก็จะไม่สูงค่าใช้จ่ายก็จะไม่สูงด้วยนะครับซึ่งวิธีการแบบนี้ก็คือเราก็ต้องใช้พวกเรียกว่าเป็นโอเพนซอร์สนะครับโอเพนซอร์สเราก็มีทั้งโอเพนซอร์สที่เป็นฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์นะครับซึ่งพวกนี้เราก็จะจริงๆแล้วเนี่ยเรามีการอบรมเรื่องของการใช้อุปกรณ์หรือการพัฒนาตัวอุปกรณ์พวกนี้ไปได้พร้อมกันนะครับก็ทำให้สามารถที่จะคนที่สนใจเนี่ยสามารถที่จะ develop ตัวอุปกรณ์เนี่ยเพิ่มเติมเข้าไปได้นะครับเช่นบอกว่าเอ้ยผมอยากควบคุมระบบน้ำเนี่ยว่าให้มันแม่นยำขึ้นอย่างเงี้ยเราก็จะสามารถพัฒนาแล้วก็ใส่เข้าไปตัวอุปกรณ์นี้ได้นะครับนะคราวนี้ถ้าใครสนใจนะครับก็เรามีใครอยากรู้ว่าไอ้ตัวอุปกรณ์เนี่ยมันมีติดตั้งที่ไหนได้บ้างมันมีติดตั้งที่ไหนไปแล้วบ้างแล้วเอาไปใช้ทำอะไรบ้างนะครับก็สามารถเข้าไปจอยนะครับใน Facebook เรานะครับก็ IoT ไวมากฟาร์มนะครับก็ลองเข้าไปดูได้นะครับโอเคค่ะขอบพระคุณดร.โอภาสตรีทวีศักดิ์นะคะทีนี้มีคำถามค่ะว่าตอนนี้เนี่ยไวมากได้ทดลองปลูกในพืชอะไรบ้างแล้วคะเมื่อกี้ได้ยินว่ามีลำไยกับเมลอนนอกจากนั้นมีไปไหนอีกไหมคะคือมีหลายพืชมากครับอย่างที่เราเคยไปติดตั้งเก็บข้อมูลก็มีทั้งมะเขือเทศนะครับผักสลัดก็มีนะครับนะฮะอย่างนี้เป็นตัวอย่างนี่ผมเอาภาพของเมลอนมาแสดงจริงๆเราก็จะมีภาพของมะเขือเทศนะครับก็จะเห็นได้เลยว่าเฮ้ยมันเริ่มจะต้องคือเราสามารถเริ่มได้เลยว่าไอ้ปลูกวันนี้เนี่ยอีกกี่วันเนี่ยจะได้กินนะครับถ้าปลูกตามวิธีการถ้าปลูกตามวิธีขั้นตอนที่ถูกต้องครับค่ะเพราะฉะนั้นพวกพืชพวกนี้เนี่ยหลายๆตัวทั้งมะเขือเทศเมลอนผักสลัดพวกนี้มันมีเหมือนกับข้อมูลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราเกษตรกรก็เอาไปใส่เป็นครอป requirement ได้เลยไม่ต้องทำอันใหม่หรือเปล่าคะจริงๆแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือมันจริงๆแล้วมันเป็นแค่มันก็ได้เป็นแนวทางแล้วกันแนวทางในการประเมินว่าคุณปลูกไปวันนี้นะครับคุณจะได้เห็นดอกวันนี้คุณจะได้เห็นผลวันนี้นะครับแต่เนื่องจากว่าแต่ละคนเนี่ยมีเรียกว่าการเตรียมดินไม่เหมือนกันการให้น้ำไม่เหมือนกันให้ปุ๋ยไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ 100% นะครับว่าไอ้สิ่งที่ข้อมูลที่เราให้ไปเนี่ยคุณสามารถจะไปทำได้เหมือนในภาพได้ อะไรประมาณนี้ก็เป็นแนวทางนะคะและแต่ละฟาร์มเนี่ยก็จะต้องมาทำข้อมูล crop requirement ของตัวเองคือจริงๆแล้ว crop requirement เนี่ยมันเป็นฟาร์มต่อฟาร์มเลยด้วยซ้ำนะฮะการที่จะเอาข้อมูลจากอีกฟาร์มนึงไป copy ให้อีกฟาร์มนึงหมายความว่าทุกคนต้องทำเหมือนอันนี้ทุกอย่างเลยนะนะแต่บางอย่างโอเคมันก็สามารถ copy ไปได้แต่บางอย่างก็จะไปติดที่ว่าเอ้ยฟาร์มผมอยู่ภาคเหนือเนี่ยนะครับผมปลูกสตรอเบอรี่ได้ผมปลูกแบบเนี้ยทำไมภาคใต้ไม่เกิดอ้าวเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าสภาวะแวดล้อมอะไรประมาณนี้นะครับแล้วฟาร์มนั้นก็จะเอาข้อมูลเนี่ยไปpredict สิ่งต่างๆนะคะในครอปต่อๆไปเนี่ยก็จะสามารถกำหนดได้นะคะว่าผลผลิตจะออกมามากแค่ไหนนะคะต้องใช้น้ำมากแค่ไหนจริงๆเราคำนวณต้นทุนกันได้เลยด้วยซ้ำเพื่อที่จะวางราคาในอนาคตได้เลยด้วยซ้ำนะคะเกือบใช่ครับใช่ครับเราวางแผนไว้อย่างใช่ครับอย่าให้เป็นตัวช่วยอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยคือปัญหาที่เราเห็นส่วนใหญ่เนี่ยผลผลิตเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของน้ำเป็นต้นทุนที่เรียกว่าเป็นต้นทุนหลักเลยนะว่าจะใช้ต้นทุนต้นต้องใช้ถ้าไม่มีน้ำพูดง่ายๆถ้าไม่มีน้ำก็ปลูกพืชไม่ได้ให้ปุ๋ยไม่ได้นะครับก็เลยดูว่า
จุดนี้เป็นสิ่งสำคัญค่ะคำถามสุดท้ายค่ะข้อจำกัดสอนเทคโนโลยีนี้นะคะไม่เหมาะกับใครคะไม่เหมาะกับใครอันนี้จะเป็นจริงๆก็เหมาะกับทุกคนไม่ได้นะคะต้องมีไม่เหมาะกับใครสักคนค่ะคือข้อจำกัดของมันหลักๆก็คือเรื่องของต้นทุนแล้วกันนะครับมันอาจจะโอเคคุณเห็นคุณมองเห็นว่าเอ้ยมันจะให้ประโยชน์อย่างเงี้ยแต่หมายว่าคุณต้องลงทุนกับมันด้วยนะนะครับการลงทุนนะครับก็มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วไอ้ค่าใช้จ่ายตรงนี้จริงๆแล้วมันอาจจะมันไม่เหมือนกับการลงทุนการทางการค้านะครับคือลงทุนไปปุ๊บเนี่ยคุณสามารถประเมินได้ว่าอีกกี่วันเนี่ยคืนทุนนะครับพวกเนี้ยบางทีไอ้อุปกรณ์เนี่ยมันลงทุนไปแล้วสิ่งที่คุณได้มาเนี่ยมันได้เรียกว่าเป็นข้อมูลกลับมาซึ่งมันซื้อไม่ได้นะครับไม่มีใครทำให้คุณได้พูดง่ายๆนะครับมันต้องใช้ตัวพวกนี้ไปเก็บมาไปเก็บข้อมูลมานะครับซึ่งมูลค่าของข้อมูลตรงนี้อย่างที่เรารู้นะครับว่าปัจจุบันเนี่ยข้อมูลนี่เขาให้ความสำคัญมากนะครับเราก็เลยมองว่าถ้าการลงทุนเนี่ยนะครับมันไม่สามารถที่เอามาใช้บอกว่าอีก 3-4 เดือนคุณจะคืนทุนนะมันอาจจะต้องเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตขอบพระคุณค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณค่ะดร.โอภาสตรีทวีศักดิ์จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ Nextech สวทช.ค่ะที่กรุณาให้มาให้ความรู้นะคะในหัวข้อไวมากระบบ IoT Smart Farm สำหรับการติดตามสภาวะและแวดล้อมและควบคุมระยะไกลนะคะระบบนี้เนี่ยก็จะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะไม่ว่าจะในรูปแบบเป็นภาพนะคะเป็นความชื้นอุณหภูมิปริมาณแรงดันน้ำต่างๆนะคะเก็บข้อมูลเหล่านั้นเพื่อมาประเมินผลนะคะวิเคราะห์ทดสอบนะคะเพื่อมาประเมินผลที่ให้เหมาะสำหรับพืชแต่ละไม่ใช่เหมาะแก่สำหรับพืชอย่างเดียวนะคะแต่ละพืชอย่างเดียวเหมาะกับฟาร์มของท่านเพื่อที่ท่านจะได้เอาไปช่วยประเมินต้นทุนในการผลิตในครอปถัดไปนะคะการวางแผนการวางราคาการควบคุมต้นทุนนะคะก็จะทำได้อย่างมีประสิทธิภาพใช้แรงงานลดลงนะคะ